วันนี้มันมีงานบียูคาร์ขับนะครับทุกคนว่าเด็กมองเทพเนี่ยขับรถอะไรโอ้ดูแต่ละคันดิครับอันนี้ทํางานอะไรกันครับเนี่ยซึ่งมันเหมือนคาร์บอนจริงนะพี่เฮียคาร์บอนทั้งคันน่ะทุกคนโอ้โหครับผมอุ๊ยคันนี้อ่ะคันนี้ครับ10คันในไทยขออนุญาตเปิดนะครับอุ๊ยเป็นไงมันต้องใช้รีโมทโอ้โหอุ๊ยแมคคาเรนเฮียทำไมอุ๊ยทำไมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิดลาธิเบศรนะครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีงานอะไรนะครับโอเคเค้าค่ะไม่ใช่ครับงานบียูคาร์ขับวันนี้มันมีงานบียูคาร์ขับนะครับทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเด็กมองเทพเนี่ยขับรถอะไรเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูแล้วกันนะครับว่าหลังมอเนี่ยเขาจะมีแบบวัยรุ่นสุลต่านลูกสุลต่านลูกท่านขลานเธอมาหรือเปล่าคือที่เห็นใน TikTok อ่ะจะเห็นเป็นอะไรรถยุโรปใช่จะเป็นรถยุโรปเยอะแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นรถหรูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงมีรถอะไรบ้างอ่ะเห็นป่ะจริงๆอ่ะรถปกติมันก็เยอะครับทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเขาจะขับเบนซ์กันทั้งมอแล้วก็เวอร์เกินแล้วนะวันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขับคันนี้นะครับไปงานรวมรถของเด็กมอกรุงเทพนะครับโหได้พอดีวันเป๊ะเลยนะครับตรงกับวันโอเพนเฮาส์ด้วยไปดูแล้วกันว่าจะมีรถอะไรมาบ้างนะครับปกติเป็นคนชอบคนขับรถรุ่นอะไรครับรุ่นไหนก็ชอบละค่ะมีคนขับชอบคนขับซีวิกไหมครับชอบค่ะโอ้ชอบคนใส่ชุดนักเรียนอ่ะก่อนชมิกก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดินทางไปดูหลังมอแล้วกันว่ามีรถอะไรมาบ้างไปเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูแล้วกันว่าหลังมอกรุงเทพนะครับมันจะมีรถอะไรเด็กมอกรุงเทพขับรถอะไรมาเรียนวันนี้เดี๋ยวพาไปชมชัดๆกันเลยดีกว่าตื่นเต้นนะผมก็ไม่ได้มางาน BU Car Club นานมากเหมือนยายนี้ครับเด็กมอกรุงเทพไม่มีตังค์เนาะแบบขับรถแต่คันหรูๆไหนวะงานอยู่ตรงไหนวะนี่เหรอนี่รถนี่โหอ๋อไอ้เหี้ยกูมาผิดทางเหรอน่าจะใช่พี่โอ้โหแต่รถเยอะมากอ่ะเขาบอกห้ามเบิ้ลนะห้ามเสียงดังเราก็ต้องทำตามกฎระเบียบนะครับถ้ามาเบิ้ลเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไม่ให้เข้ามอนะครับกิจกรรมดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับน้องๆโอ้แต่เมื่อกี้เห็นรถเยอะมากอะครับทุกคนโอ้ยพี่อะดูแต่ละคันดิเย็ดเท่แล้วเด็กมากรุงเทพมันเท่เกินน้องชายโอ้ดูแต่ละคันดิครับอันนี้ทำงานอะไรกันครับเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้รอลัมโบจอดอีกคันหนึ่งมีลัมโบอีกคันหนึ่งนะไม่ใช่เล่นๆแล้วครับเด็กมองกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเรารอจอดแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูนิดนึงแล้วกันว่าเด็กมองเทพขับรถอะไรกันมาบ้างนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ BU คาร์ขับแล้วละครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเด็กมทขับรถอะไรมกรุงเทพมกรุงเทพนี่ครับมาเริ่มกันครั้งแรกครับครั้งแรกคันนี้เขาหนุ่มคนดังแล้วเนี่ยมาดูดิสวัสดีครับเข้ามาอ๋อหรือว่าไม่ก็สาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิโมก็รุ่นเดียวกันไม่เหรอเดียวกันใช่เหรอเพื่อนใช่ก็ใช่วะใช่ก็ใช่วะอันนี้คือน้องนีโม่นะครับสามีแห่งชาตินะครับเป็นรุ่นติ๊กต็อกขับ M4 มาครับต้องบอกว่าน้องนีโม่เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ M4 คันเดียวนะครับน้องมีอะไรบ้างนะครับไม่พูดไม่ต้องพูดดีกว่าเดี๋ยวพี่พูดให้เดี๋ยวน้องจะดูไม่ดีไงให้พี่พูดดีกว่ามี Lamborghini นะครับผมมี M4 นะครับมี GLA 45มี Porsche อีกพูดไม่หมดหรอกผมก็อยากจะหนักใจว่าจะเอาคันไหนออกมาเหมือนน้องบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูคันอื่นแล้วกันว่ามีอะไรมากนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูแล้วกันนะครับว่าเด็กมองกรุงเทพขับรถอะไรมาบ้างโอ้โหเห็นตั้งหงานตาเลยนี่ครับ Lamborghini Huracan นะครับใส่ชุดแต่ง Performante ด้วยแหละครับไม่ธรรมดาแน่เด็กนักเรียนมีคันนี้อีกทุกคน Civic Type R คันนี้ Civic Type R สีฟ้านะครับ Type R ในมองน่าจะมีประมาณ3คันนะทุกคน Type R คันนี้คือเจ๋วจริงเสียงท่ออย่างลั่นนะครับน้องๆอะไรในฝันผมเลยผมแบบแยกฮะอะไรนะครับทำไมกูต้องเงยคุยด้วยอ่ะคุยกันดีๆไม่ได้ยังไงอยากขับสักครั้งโอ้ยอยากขับครั้งในชีวิตน้ำคานว่ะไปเดินดูรถกันดีกว่าเฮ้ยครับทุกคนไปเดี๋ยวพาเดินดูต่อแล้วกันคันนี้ก็จะเป็นซีรีส์3นะครับซีรีส์3ตัวจริงๆอ่ะตัว F30 อ่ะทุกคนในมองเทพก็นิยมนะนู่นด้านนู้นก็จะมี Civic Civic ตัวนี้ก็จะมีเยอะเขาไปโมดิฟายกันเยอะมากเหมือนกันตามมาดูตรงนี้ดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับนี่เลยครับผมเด็กนักเรียนคนใหม่นะครับเพิ่งเข้ามานี่อันนี้คือจริงๆเราออกพร้อมกัน3คันนะเนี่ยมีคันนี้แล้วก็คันผมอีกคันนึงแล้วก็แต่งแฟดหมดเลยแต่ตอนนี้ผมขายไปแล้วขายกินไปแล้วเรียบร้อย
โอเคครับทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ถ้าลาไปก่อนไม่เปิดคลิปสิต้องเปิดคลิปอันนี้ต้องเปิดคลิปไม่ทันถ่ายโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแล้วกันนะครับว่าเด็กมอกรุงเทพเนี่ยรถอะไรมาใช่ครับคันแรกเลย37เริ่มจากหัวก่อนเริ่มจากหัวเลยเฮดเลย370แซ่ดครับทุกคนคันนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกก่อนนะเราอาจจะไม่ได้ลงลึกเนาะมาถามว่ามีความรู้ไหมไม่เท่าไหร่ไม่มีคันนั้นคืออะไรบอสคันนี้คืออะไรครับเนี่ย Evo Evo ครับใช่ครับคันนี้คือ Evo Evo นี่แหละเลนเซอร์โอ้มันเยอะเนาะแต่เอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเจอแบบอะไรที่แบบหาได้ง่ายอาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงลึกนะเบนซ์เห็นนะเบนซ์ฮอนด้ามิซูนี่กระบะก็มีหลายๆคนถามแบบเอ้ากระบะแบบมองเทพถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปมันมีหรือเปล่ามันมีมันมีอยู่แล้วครับทุกคนไม่ใช่ว่าแบบมันลดอะไรก็ได้แค่แบบไม่สร้างความเดือดร้อนตอนขับเข้าขับออกแค่นั้นเองคันนี้ละคันนี้ครับคันนี้463ครับคันเดียวในประเทศไทยถ้าสมมติว่าทุกคนจะจับตาดูคันนี้เนี่ยจะดูที่ฝากระโปรงใช่ไหมครับฝากระโปรงครับล่าสุดโดนอะไรมาครับคันนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนถ่ายอะอ๋อคันนี้ก็จะเป็น C63S เนาะตัวซีดาน4ประตูตรงคาร์บอนเนี่ยคันนี้คันนี้ก็10คันในไทยสิบคันในไทยที่สำคัญคันนี้ไม่ใช่รถย้ายด้วยนะครับเป็นรถที่แบบมาจากโรงงานนำเข้าทั้งคันวันนี้มี2คันวันนี้มี2คันคันนี้อยากจะบอกว่าขายอยู่นะขายอยู่มือ1ประมาณ10กว่าล้านมือ2ขายเท่าไหร่1ล้านอ่ะ1ล้านพอขายยากลบเท่าไหร่ฮะคันนี้ก็เท่คันนี้สีพิเศษด้วยไม่ได้แรปนะครับคือที่เห็นสีตรงนี้เนี่ยคือสีพิเศษจากโรงงานชื่อสีว่า Purple Blue นะครับผมบาบาทั้งคันสีนี้เพิ่มเท่าไหร่นะคันนี้ตอนกดออปชั่นมาตัวนี้ประมาณ 200,000 ครับมา 200,000 กว่าบาท 200,000 กว่าบาทคันมีวิจารณญาณในการรับชมครับเรียกมาแล้วนี่มีซีวิกครับมีซีวิกมีเทสดีนะครับเทสลานี่ครับและที่สำคัญอีกคันนี้เอ้ยเจ้าของรถอยู่ไหนครับคันเนี้ยพี่นิโมเพื่อนนี่เพื่อนนิโมหน่อยดิครับเชิญมาถามนิดนึงครับเราไม่ได้นายจะขึ้นมองเทพใช่ไหมไม่ยังเราจะมาทำไมล่ะครับผมมาโอเพนเฮาส์กับเพื่อนอ๋อโอเพนเฮาส์อันนี้ขับอะไรมาครับเนี่ยอันนี้ซีรีส์ที่4แฟงพาร์ทซีรีส์4 9.9 ล้านครับเฮ้ยรวมออปชั่นเอ็มเพอร์โอ้ราคาไม่ถึงก็ต้องโวยแล้วครับอันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับอย่าไปบอกเขาเลยนะให้เขาไปเซิร์ชเราเนาะไม่บอกเอาไปว่า M4 Combination G82 เป็นประมาณ Exhaust แล้วก็ Full Body Kit ขึ้นซับด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูขอยับเปิดนะครับอุ๊ยเป็นไงมันต้องใช้รีโมทโอ้โหได้เหรอได้เขาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนี่ดูเบาะครับเบาะตัวคอมเพทิชันนะครับโอ้โหเบาะคาร์บอนน่ะโหวาสนาผู้ใดเนาะได้เป็นแฟนพี่นิโมอันนี้คือใส่ชุดนักเรียนจริงๆนะครับไม่เหมือนอีกคนนะไม่เหมือนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับคันนี้กี่ม้าครับเดิมกี่ม้าครับเดิมให้มา510แรงม้าครับ510ม้าพอใจไหมยังไม่ค่อยพอไม่ค่อยเต็มเท้าเท่าไหร่ครับอ๋อหลายคนน่ะอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเพราะเขาคือพี่นิโมวาสนาผู้ใหญ่น้อนะครับผมใน TikTok อยากเห็นอันนี้มากเลยอ่ะรู้จักเพลงรังสิตมันลายป่ะเดี๋ยวจะสอนเต้นนะไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเบนซ์ Fortuner นี่เฟี้ยวตัวเฟี้ยวอันนี้ก็จะมี C43 นะครับ F30 เอ้าคันนี้เอาขายหน่อยละกันคันนี้ขายอยู่นะครับผมจาก9 ล้านไปนะครับตอนนี้เหลือ8,990,000นะครับผมวอร์แรนตี้อีกปีนึงนะครับเพิ่งเซอร์วิสใหญ่มา 700,000 นะครับขับหล่อๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับซื้อที่ไหนครับซื้อที่ผมได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นด้านล่างนี่ครับคุยได้ครับหลังไม้ได้มาเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปดีกว่ามีคนถ่ายนะครับสวัสดีครับคนถ่ายนะครับเฮ้ยถ่ายอะไรวะครับเก็บตังค์นะนี่เก็บตังค์เก็บตังค์สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นนะกระบะก็มีนี่คันนี้ M340i นะครับคืออยากจะบอกว่าเห็นรหัสนี้อยู่บนถนนเนี่ยอย่าไปเหยียบเล่นนะครับเดี๋ยวพังเป็นอะไรเพราะมันแรงครับก็อยู่รถสวัสดีครับ3,500ครับคันนี้แรงไหมครับแรงกี่ม้าครับกี่ม้า387ที่เครื่องครับ387ที่เครื่องใช่เอามากับสาวเหรอครับมาเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนถึงเครื่องจะแรงแต่ก็ไปมัดใจเขาไม่ได้หรอกนี่เอ้ยเหมือนเคยออกไปอะเอ้าสวัสดีครับเอ้านี่ตัวแรงนี่ว่ะได้ฉากที่ยืนเต้นหลังบ้าไงไปยืนเต้นหลังก็บ้าอันนี้เป็นตัวแรงไงอันนี้เดี๋ยวผมแค่จะต่อเปิดเพลงรังสิตมันไลฟ์อ่ะ1 2 3เต้นเลย1 2 3รังสิตมันไลฟ์ต่อเพิ่มกันหมดเลยอันนี้ก็ตัวไลฟ์รังสิตเหมือนอีกตัวนึงนะคันเนี้ยใครอยู่มองเทพก็คือจะได้เห็นนะทุกวันนะคันนี้เออน้องแค่แม่เขียวแลมโบอุ้ยแมคคาเรนไอ้เหี้ยวิ่งตามมาเร็วไปก่อนเลยเขากลับเร็วทุกคนครับมีแมคคาเรนมาครับผมเฮียของจริงอู้มีแลมโบด้วยครับทุกคนตรงนี้ทำไหมอุ้ยทำไหมอุ้ยเสียง M4 อ่ะเมื่อกี้ M4 ไปแล้วคันนี้4ไปแล้ว CD4 ครับผม CD4 Coupe นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น Civic นะครับเรียงกันเลยเรียงกันเลย6 5 6คัน
แล้วก็มีสาวซิตี้มีซิตี้ฮะใครสนใจดูสาวครับมีสาวอยู่ข้างหลังไหมครับอันนี้ขับรถเองหรือเป็นตุ๊กตาหน้ารถครับอุ้ยตายแล้วหันกล้องกลับมาสิเดี๋ยวพาไปดูต่อดีกว่าตรงนั้นจะเป็น BM ดู BM ดูอะไรแล้วก็จะเป็นแจ๊สแต่งนะครับอุ้ยสวยมากแถมนั้นรถสวยคือวันนี้เราอาจจะแบบพูดได้ไม่หมดเนาะเพราะว่ามันจะมืดด้วยแล้วก็จะมืดแล้วจริงๆอ่ะมีคนแอบถ่ายเราครับหันไปดูครับนี่ไปบ่ายกล้องผมหน่อยครับ200ครับ200ครับ200คือรถอ่ะที่เนี่ยเยอะจนเราไล่ไม่หมดถ้าไล่หมดน่าจะเป็นชั่วโมงญี่ปุ่นประมาณ 40% แล้วมันจะเป็นยุโรปแล้วก็ข้างหน้าตัวท็อปครับเดี๋ยวพาไปดูผมว่าครึ่งๆอ่ะประมาณนั้นแหละเออประมาณครึ่งๆเนาะครึ่งๆมีตุ๊กตาคีบมั้ยมีแต่ตุ๊กตาหน้ารถครับคีบได้มั้ยสวัสดีครับขอความสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับโอ้โหเอาเลยไม่ไปถามแบบเกี่ยวกับงานอะไรเงี้ยครับปกติชอบรถอะไรครับตาตาบอลลี่ก็ชอบตาตาบอลลี่เอ้ย FCFK ค่ะ FCFK ใช่แล้วพี่อะครับชอบบาราดีชอบซีวิคชอบซีวิคเท่าไหร่ครับแต่ว่าแฟนขับซีวิคไปเดินดูแฟนขับซีวิคปิดกองครับไม่ อันนี้รีวิวตุ๊กตาหน้ารถอ๋ออันนี้คือตุ๊กตาหน้ารถไปแล้วครับเนี่ยอันนี้ขับเองอะดิอ๋อขับเองเหรอขับไหนวะครับวันเนี้ยพันเทอร์โบโอ้ยพันเทอร์โบด้วยพันนู้น303ส่วนเพื่อนเหมือนเพจเนี่ยติ๊กต็อกด้วยไปแล้วขับเบนซ์ใช่แล้วก็ขับเลยครับตอนแรกขับแซงแต่งทิ้งเดินผู้หญิงขับทิ้งทำไมเขากลัวพี่อ่ะทำไมเขาเดินแบบห่างๆมึงก็ช่วยกูสัมภาษณ์หน่อยสิพี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเด็ดกันดีกว่าใช่ครับตัวเด็ดข้างหน้านี่เริ่มเด็ดละอันนี้คือ Civic Type R นะครับจริงๆก็มีประมาณ 3,000 ในมอนะใช่นะใช่ประมาณแรกของแรกมีสีขาวสีเงินแล้วก็น่าจะเป็นสีเทานะครับอีกคันนึงอันนี้ก็จะเป็นกบน้อยอันนี้คือสีเคยอนนะครับใช่ถึงตัวเด็ดตัวแรงแล้วตัวไหนเนี่ยรถผมเนี่ยไม่คันไหนก่อนนี่มันนี่โอ้โหเดี๋ยวพอเสียวคันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่จากร้านพี่แซม300หรือเปล่านะที่เป็นตัว720พัทเจ็ดตัวคว้าเอลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคันนี้ผมบอกเลยข้อสวยจริงแบบถ้ามีชีวิตนี้มีคันนี้คือจบคือจริงๆที่ผมทำรถคันนั้นก็คือคันนี้มาจริงด้วยเนี่ยเลยทำสีเหลืองอ๋อเอาจริงว่าสีเดียวกับผมเลยเนี่ยถ้าเรายังเรียนอยู่ก็ขับคันนี้มาเรียนมีตุ๊กตาหน้ารถประมาณหลายตัวมีกี่คนเปลี่ยนคนได้เลยล่ะจริงแต่ว่าไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเออไม่เปลี่ยนทำไมถึงไม่เปลี่ยนล่ะมาถึงพิซซ่านะกูถามพิซซ่ามาถึงพิซซ่านะกูถามพิซซ่าต่อไปนี่ครับ Lamborghini Huracan ชุดแต่งหูเป็นฟอสคาร์บอนด้วยนะครับอันนี้คาร์บอนนะตัวนี้เป็นคาร์บอนตัวนี้เป็นฟอสคาร์บอนโอ้โหสุดจริงเด็กมองได้เพื่อเห็นเจ้าของรถเลยว่ะไปเดี๋ยวพาไปดูต่อครับผมคันนี้วันนี้คันที่แพงที่สุดในงานก็น่าจะเป็น765ไม่ใช่720ใช่นี่ตัวนี้พิเศษด้วยแล้วทุกคนตัวนี้พิเศษที่เพราะว่าตัวนี้ใส่ชุดแต่งของเทอร์โบมันเต้มาด้วยนะครับสีเทาคันนี้คือ Nissan GTR เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คาร์บอนจริงเหรอเดี๋ยวไม่กล้าเคาะว่ะเงี้ยเฮ้ยมันเหมือนคาร์บอนจริงนะพี่คาร์บอนจริงนี่แหละข้างหลังฮะใช่เหรอเพียวคาร์บอนจริงนี่แหละจริงด้วยใช่ข้างหลังเอ้ยทั้งคันเลยเฮียคาร์บอนทั้งคันน่ะทุกคนดูดิสุดเกินสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะใช่ครับอาจจะมืดก่อนมืดแล้วขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับทั้งผมแล้วก็แฟนสยองอันนี้ก็แฟนสยองก็มาจะจอยกันใช่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันลาไปก่อนแฟนสยองถามว่ากูจะมาทำเหี้ยอะไรสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ